สวัสดีเพื่อนๆชาวเด็กทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์1นึ่งเซตอัพการเทรดที่ง่ายันดับต้นๆในการเทรดฟอร์เ็กนั่นเองนะผมบได้เลยว่าเทคนิคน,น,นี้ไม่มีอะไรซับซอ้อนนะผมไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ใช้แค่แท่งเทียนและการาฟป่าอย่างเดียวน,นั่นเองใครที่ชอบการาฟป่าอยู่แล,แล้วและชอบเป็นการเทรดสั้นๆเนี่ยบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่น,นอนเพราะว่าเซตอัพนี้เป็นการเทรดสั้นๆน,นั่นเองเก็บกําไรสั้นๆ1ต่อ1นนั่นเองแต่ว่า โอกาสชนะเนี่ยสูงมากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเทคนิคนี้มันต้องอาศัยการรอเซตอัพนิดนิดน,นึงนะครับผม,มเป็นเซตอัพที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่พอมาเกิดแล้วเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คนนือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัันนะครบ ซึ่งเซตอัพที่ผมจะมาแชร์ให้ดูเนี่ยนะผมก็คือเซตอัพตรงส่วนของกรอบนี้นั่นเองนะครับถามว่าเซตอัพกรอบนี้มันคือมียังไงนะครับคำตอบคือว่าจะเห็นว่าทุกครั้งนะครับผมที่ราคาเนี่ย <ME AN N IC AL> เขามีการวิ่งลงมาถูกไหมครับเมื่อเราเขาวิ่งลงมาแล้วเนี่ยเขาต้องมีการกลับตัวขึ้นทําแนวต้านที่ผมเข้าเนื้อหาแล้วนะฮะเนาะใครที่ยังมเมื่ออยู่ตั้งใจฟังนะครับเมื่อเราเขากลับตัวลงแบบนี้นะผมเขาต้องมีการกลับตัวขึ้นทําแนวต้านย่อยแล้วตรงนี้ครับผมมีโอกาส80%ดที่เขาจะวิ่งลงมาหาโลตรงนี้ตามโครงสร้างราคาเทนขาลงไปเรื่อยแล้วลงไปทําโลใหม่แบบนี้ไปเไนนรื่อยนะผมซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าเทนขาลงเนาะก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับราคาลงมาถึงทําโลไว้จุดจุดนึ่งกลับตัวขึ้นทําแนวต้านต้อองงลงต่ กลับตัวขึ้นลงตอบ,บนี้ไปเรื่อยๆนะผมทีนี้ถ้าราคามันไม่ลงล่ะถ้าราคาไม่ลงนะผมก็จะต้องเป็นทรงประมาณแบบนี้ครับอาจจะแบบนี้ก็ได้เราขึ้นต่อหรือไม่ก็เป็นทรงแบบนี้ครับนี่แบบนี้ทีนี้ครับจะเห็นว่าถ้ามันเป็นทรงแบบเนี้ยมันก็คือการที่ราคาเนี่ยทำตรงนี้นั่นเองนะผมแต่มันทําแล้วทําอีกนะครับถามว่ามันยังไงก็คือการที่ราคาเนี่ยมันทําแบบนี้ลงมาครับพะตรงนี้ก็เป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยน่าจะลงต่อจากจุดนี้ได้แล้วก็ทําอะไรครับเราทําการเข้าเซล เมื่อแท่งนี้เนี่ยปิดลงมาแบบนี้นั่นเองนี่คือหนึ่งในเซตอัพพื้นฐานก่อนเอานี้เป็นแค่ทฤษฎีก่อนนะผมเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมว่าหลักการเหตุผลจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับเรามาฟังหลักการเหตุผลกันก่อนดีกว่านะผมว่าเฮ้ยผมมโนขึ้นมาหรือเปล่ามันใช่จริง,รงหรือเปล่านะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจในส่วนของคําว่าเทนขาลงก่อนนั่นเองนะผมเทนขาลงนะครับราคาเนี่ยจะวิ่งแบบนี้ครับคือการที่ราคาเนี่ยเขาทําโลไว้ตรงนี้ราคาทําจุดต่ําสุดไวนะผมเสร็จแล้วเนี่ยราคาไม่สามารถลงอีกเดียวได้นะผม ต้องมีการกลับตัวขึ้นเมื่อราคากลับตัวขึ้นแบบนี้ทําแนวต้านนะผมจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เขาทําแนวต้านย่อยแบบนี้นครับก็มีโอกาสประมาณ80%เนลยนะผมที่อะไรที่เขาเนี่ยจะวิ่งลงมานะครับเพื่อมารีเทสโลหรือวิ่งมาหาโลที่เขาทําไว้ตรงนี้แล้วก็ลงไปทําโลใหม่แบบนี้นะครับผมซึ่งพอถึงจุดนี้เหมือนเดิมครับก็ต้องกลับตัวขึ้นอย่างแบนนี้ทําแนวต้านย่อยเพราะราคาเนี่ยไม่สามารถลงอย่างเดียวได้นะผมก็เป็นสมแบบนี้ครับนี่คือเทนขาลงถ้าบบวาดกาฟให้ดูเนี่ย ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งทฤษฎีนี้เราเรียกว่าทฤษฎีดาวเทนนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับทีนี้อันนี้คือทฤษฎีพื้นฐานจะเห็นว่าทุกครั้งที่ราคาเนี่ยทำแนวต้านแล้วถูกไหมครับมันต้องวิ่งลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะผมที่ราคาเนี่ยสมมติมันวิ่งลงแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคากลับตัวขึ้นจะหวังมันกลับตัวขึ้นนะครับมันทนาําแนวต้านแล้วแล้วมันทะลุขึ้นแบบนี้หมายความว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่มันจะขึ้้นนต่ออแบบ,บีเเเะะะพพรรรราาาาาไค ไม่ได้วิ่งลงมาดิเทสโซนะครับราคาไม่ได้วิ่งลงมาตรงนี้ซึ่งพอราคาไม่ได้วิ่งลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้จุดงงมันอยู่ตรงนี้ครับบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําแบบนี้ก็จริงมันทําแนวรับแล้วกราฟต้องขึ้นสิแต่กราฟไม่ขึ้นครับพอกาฟทําแนวรับแล้วนะผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอมันทําแนวรับตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟเนี่ยมีการวิ่งลง ตอบแบบนี้อีกนะผมซึ่งถามว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับคือเกิดจากการที่กราฟเนี่ยมันลังเลไม่รู้ว่าจะขึ้นลงดีนะผมเพราะนั้นเนี่ยเมื่อกราฟมโชว์แบบนี้แล้วนี่คือคอนเฟิร์มแล้วนะฮะว่ากราฟเนี่ยมันต้องการจะลงแล้วบางคนบอกอ้าโค้ชแล้วมันจะไม่งงอีกรอบหรอว่าให้มันจะลงดีไหมหรือมันจะกลับตัวขึ้นอีกคําตอบคือว่าเป็นไปได้ครับแต่ถ้ามันงงอีกทีนึงหมายความว่ากราฟเนี่ยมันเริ่มอะไรครับ การมาเริ่มไซด์เวย์แล้วนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเมื่อมันทําแนวรับแบบนี้แล้วนะผมมันทะลุลงมาได้บางคนจะงงเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะครับดูในการาฟจริงเลยก็จะเห็นว่าถ้าย้อนกลับมาก่อนนะครับอันนี้ก็แบบไล่ตั้งแต่แรกเลยคือการาฟเนี่ยมันลงมาถึงจุดจุดหนึง่งใช่ไหมครับราคาไม่สามารถลงอยู่ได้ถูกต้องไหมต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการกลับตัวขึ้นบางคนจะมาเซลล์ตรงนี้นะผมซึ่งถ้าเรามาเซลล์ตรงนี้เนะี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือการที่การาฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ครับตตัววขึ้้นแลผมเรา้องอราคามีกาาารทํแนวต้น ณจุดนี้โปกติทั่วไปแล้วเนี่ยผมจะเข้าเซลล์ตรงนี้เลยเพราะตามโครงสร้างราคานะครับมีโอกาสที่การาฟเนี่ยเขาจะวิ่งลงแบบนี้ได้ครับผมจากจุดนี้ที่เขาทำด้านย่อยที่ผมสอนไปตอนแรกคืออะไรคือการาฟเนี่ยจะต้องวิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อลงมารีเทสโลตรงนี้ซึ่งก็การที่การาฟวิ่งลงมาตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อมารีเทสโตรงนี้ที่ขึ้นในเชิงเปรียบเทียบระหว่างการาฟเส้นกับการาฟแท่งเทียนจะเป็นโซ่แบบนี้นะครับพเพราะตรงนี้เราทำอะไรครับเราทําการเข้าเซลล์เอสเซลตรงนี้ ที 1> 1่พ่ตอนหนึ่งะครับแต่ว่านนี้ไม่ใช่ท่าที่ผมจะมาสอนนะครับอันนี้โอเคมันชนะได้ก็จริงแต่สิ่งที่ผมจะมาสอนให้ก็คืออันนี้ครับเผื่อๆนี่โดนเซลก่อนด้วยซ้ำน้องก็ถือว่าแพ้ไปแล้วกันนะครับที่ผมจะมาสอนให้คือท่านี้ครับย้อนกลับมาเดิมทีเนี่ยการาฟบอกให้ฉันต้องการจะลงนะถูกต้องไหมครับดูทรงแล้วเนี่ยการาฟจะลงแบบนี้ได้แต่มันมีการลูกล้อลุกเล่นนิดหนึ่งนะผมก็คือการที่ราคาเนี่ยเขากลับตัวขึ้นแบบนี้บางคนเฮ้ยเอา้านี่ไงราคาทําแนวรับแล้วทําอะไรครับ ทำการเข้าบายตรงนี้ซึ่งการเข้าบายตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับการจะบายได้คือเราต้องรอให้ราคาเนี่ยเขาปิดเหนือนาต้านน,นี้ก่อนถึงจะหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับเพราะตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาเนี่ยยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าการาฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นนะครับพอะน้นแท่งถัดไปแบบนี้ครับนี่คือสัญญาณคอนเฟิร์มว่าการาฟต้องการจะวิ่งลงแล้วนะครับเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะผม SL ตรงนี้ TP 1ต่อ1เก็บกำลัสั้นประมาณนี้ได้เลยน,นั่นเอง น,นี่คือเทคนิคที่เราสามารถเอาไปเล่นได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้แหละก็คือการที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งลงกลับตัวขึ้น,นครับแล้วทําแนวรับย่อยแบบนี้ปุ๊บแทนที่มันจะขึ้นต่อไม่ใช่ครับมันลงแบบนี้เพราะนั้นเมื่อราคาปเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราเซลล์จุดนี้ได้ซึ่งการที่เราเซลล์จุดนี้ครับก็คือการที่เราเซลล์ตรงนี้จุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะครับนี่จุดนี้แนวรับตรงนี้นะครับคือแนวรับตรงนี้ แนวต้านตรงนี้คือแนวต้านตรงนี้เพราะตรงนี้ครับก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อจุดได้เพราะว่าราคาต้องการจะลงต่อน,นั่นเองตามโครงสร้างราคาเท่ากับว่าไอ้มูฟตรงนี้เป็นแค่มูฟตัดสินใจนิดหนึ่งนะครับว่าราคาจะเป็นไงต่อเพราะว่าพื้นฐานและปะกติทั่วไปเนี่ยราคาต้องไม่มีแท่งนี้นะครับราคาต้องลงไปเลยแบบนี้ราคาทํ low ไว้จุดนี้กลับตัวขึ้นต้องวิ่งลงเลยจะไม่มีแท่งนี้เกิดขึ้นมาเนี่งนะครับแต่ถ้ามันมีก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนะครับที่บางคนถามเอาโคสแล้วถ้าผมว่าแท่งนี้เป็นแบบนี้ล่ะถ้าแท่งนี้เป็็นนแบบีีี้ผมกกโอาาสท่รฟ จะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้นั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันปิดเหนือแนวต้านตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าณตรงนี้จะเห็นว่าราคาเขาปิดเป็นแท่งเล็กๆแล้วผมก็สามารถที่จะเซลล์ได้นั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างแอดวานซ์ดนึงแล้วก็จะงงได้นะผมแต่ว่างที่บอกนะครับว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายนะครับแต่มันต้องอศสยเวลาการรอหน่อยก็คือตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันกลับตัวลงมาถูกไหมครับมันต้องทําอะไรต้องกลับตัวขึ้นทาแนวต้านแล้วจากจุดนี้มีโอกาส80%ที่ เขาจะวิ่งลงมาดทเทสโตแล้วลงไปทาโลใหม่นะครับผมซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเนี่ยมีการทําแนวรับแบบนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าเมื่อราคาทําแนวรับแนวบางคนก็บอกเฮ้ยราคาเนี่ยต้องขึ้นแล้วถูกต้องไหมครับใช่ราคาต้องขึ้นแต่สิ่งที่มันทําคืออะไรครับคือกราฟกลับตัวลงแบบนี้จุดนี้ครับผมเราสามารถที่จะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าอะไรเราลองสังเกตแท่งนี้ดูนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแรงขายเข้ามาเยอะมากและราคาเนี่ยยังทําเทนขาลงอยู่ จะเป็นแค่ทรงแบบนี้ครับตามที่ผมสอนตอนแรกพาะง้นมาชี้ให้ดูครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหนราคาลงมาจุดนี้ครับคือจุดนี้กลับตัวขึ้นทาแนวต้านคือตรงนี้นะครับทำแนวรับตรงนี้คือจุดนี้แล้วราคาเนี่ยมีการขึ้นมาแบบนี้นะผมสิ่งที่มาทําคือ move นี้ครับนี่เพราะนั้นตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับราคาเนี่ยก็จะวิ่งลงแบบนี้ต่อได้นั่นเองนะผมตรงนี้ก็ทําการเข้าเซลล์ได้เลยนะผมซลล์เหนือไส้แท่งปัจจุบันตรงนี้ tp 1ต่อ1นึ่งนะครับ set up แบบนี้เนี่ยมันจะงงนิดนึงแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะ แม่นยับนั่นนี่นะผมก็คือง่ายๆแหละผมสุดสั้นก็คือว่าการที่ราคาเนี่ยมันกลับตัวระแบบนี้ครับกลับตัวขึ้นแทนที่มันจะลงต่อบแบบนี่ถูกไหมไม่ใช่ครับมันกลับลงมาแค่นี้ทําแนวรับเหมือนกับว่ามันต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้แต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่มันทาคือมันลุกเล่นลุกล้ออีกทีหนึ่งก็คือเนี่ยมันทําแบบนี้ทีหนึ่งแล้วก็มีการวิ่งลงต่อครับเพราะนั้นถ้าบางครั้งเราเจอแบบนี้เนี่ยให้คอนเฟิร์ไมไปเลยว่าเฮ้ย มีโอกาสประมาณ80-90%เลยที่กราฟเนจะวิ่งลงต่อเพราะว่ามันมีโอกาสชนะสูงมากนะครับคือการาฟเนี่ยบอกเฮ้ยฉันจะขึ้นนะแต่ฉันขึ้นไม่ได้ฉันลงดีกว่านะครับมันก็ประมาณนี้ซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละ นะครับผมนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ราคาเนี่ยททำโลไว้จุดจุดหนึ่งนะครับขึ้นมาทำแนวต้านลงยี้ดุกปกติทั่วไปแล้วเนี่ยบางครั้งไม่ใช่บางครั้งนะฮะปกติทั่วไปเนี่ยราคาต้องวิ่งลงแบบนี้ครับแล้วลงต่อแต่นี่คือเบสิกพื้นฐานแต่ไม่ใช่ครับบางครั้งราคา,าจ,จะทําแบบนี้ได้ครับผมซึ่งก็คือหน้าตาแบบนี้ราคาเขาอาจจะมีการทําแนวรับย่อยก่อนเพื่อหลอกให้เราเนี่ยทำการเข้าบายจุดนี้นะครับผมแต่ไม่ใช่ฮะ มันหลอกอีกหลอกแล้วหลอกซ้ำนะผมเป็นแบบนี้เราก็ทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะผมก็สามารถที่จะเข้าเซล์ตรงนี้เซลตรงนี้ TP 1ตอนน่อ1นเก็บกำไรสั้นๆประมาณนี้ได้เลยน,นีย่นี่คือเทคนิคการเล่นที่ง่ายที่สุดนะครับแต่มันจะงงนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีลูกเล่นลูกรอเยอะนะครับก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคที่ง่ายสําหรับผมแล้วนะครับเพราะไม่ต้องใช้อ e ีเทเตอร์ไม่ต้องมานั่งนับเบสอะไรให้มันยุ่งยากเนาะประมาณนี้น,นั่นเองนะผมก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนั่นเองนะครับ แต่ย้ำนะว่าเทคนิคนีต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าเซตอัพแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะก็สำหรับคนที่อยากจะลงคอร์สเรียนต่อนะผมผมมีเนื้อหาเพิ่มเติมกว่านี้สิบห้าชั่วโมงสามารถไปฟังได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ก็ค คอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไ i ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนใ,คน,ในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็น,นเน,นื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนใน,อน,ในคอร์สเรียนดยนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปีรอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสตหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกนราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนะี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่่แแแททงงเเเีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ปุง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้ิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้อเองถามไว้ทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ใทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่เลนีแอเดียแอดล้วก็ทัมบ กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามที่เป,ปเลยนะครับว่าสนใจเจ็ดให้ก้าเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนรั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียโค้ดขวามือได้เลยนัน่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอค์สเนี้ยตัวเนื้อหารจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองครับผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59บาทอยู่น่นเอองครบผมย่่่าาาาทีกวาาาจะมีการปรับขึ้นในภายหงนะลองกเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคคาาาเนนียังป็ร้อยู่นัืนเองนะครับผมอย่างท ติดต่อมาเลยที่ Li น์ไอดีแอดเอ็มเจตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเข่ก้าวลูกควรพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นนเองะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เาเป็นรีวิวที่พี่เาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครเนาะ คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกปิงป้งไปเรื่อเยเนน้ล็อกแลสสะร์เไรน,นั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนีาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่อง,องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับฟิปโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆออัวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโ,โอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะ <c oughs> นี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอนง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ m มล์เซตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วนี่นเนง่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึววผุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึครั รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากกันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเอะไรพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวนะสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครบบวามู้แบบี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟนีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า พราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเี่นดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าอาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอสตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มคา่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยาอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.99นะครับน้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสกแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจ759กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ